สำหรับ Live Vision Lab ของเทอม2ค่ะก็จะมีเพิ่มมาอีก3ตัวนั่นก็คือ Dental Lab นะคะ Biochem Lab แล้วก็ Microbiology Lab ค่ะแต่ค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่หน้าห้อง Lab Biochem ค่ะใช่ค่ะว่าแต่ข้างในจะเป็นยังไงคะตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งถ้าน้องๆได้เรียนแล็บออนไซต์นะคะน้องๆจะได้ใช้ห้องนี้กันตั้งแต่ปีหนึ่งเลยถูกต้องแล้วค่ะเอ๊ะแต่ว่ามีพี่อยู่ข้างหลังด้วยเราไปตามดูกับพี่ๆกันดีกว่าค่ะไปค่ะเขาทำอะไรคะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ป้าทำอะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อสวัสดีครับก็คือกำลังปีเป็ดอยู่ครับก็อันนี้เป็นแล็บ liver function test นะครับก็เมื่อหยดสัตว์แนนเนี่ยลงไปในคิวเวตปริมาณที่เป๊ะๆแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปผสมแล้วก็เข้าเครื่องสเปกโทรมิเตอร์ต่อครับโอ้ว่าแต่เครื่องสเปกโทรมิเตอร์นี่คืออะไรคะไม่ต้องอธิบายไหมครับไปดูพี่แนนดีกว่างั้นไปดูกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังวัดค่าแอบซอบแบมหรือว่าค่าการดูดกลืนแสงจากสเปกโทรมิเตอร์อยู่ค่ะโอ้เครื่องมือนี่ล้ำมากๆเลยนะคะพี่นินนี่โอ้น่าสนใจมากเลยค่ะพี่ทินนี่แต่ตอนนี้นะคะน้องๆอาจจะงงค่ะว่าแล็บไบโอเคมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรหรอคะแล็บไบโอเคมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Human Body 2ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มีแค่แล็บแค่นี้ถูกต้องเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยเรามีแล็บอื่นๆอีกเยอะแยะเลยค่ะน้องใช่แล้วค่ะงั้นเราตามไปดูแล็บต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แล็บจุลชีววิทยานะคะหรือว่าแล็บไมโครนั่นเองซึ่งแล็บนี้นะคะตั้งอยู่ที่ชั้น3นะคะตึก GP1 นี่ค่ะก็เป็นการไม่รอช้านะคะเราเข้าไปดูดีกว่าค่ะว่าแล็บนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคะพี่ไอทำไมไม่มีใครมาเปิดเลยอะคะหรือว่าเป็นเพราะปีนี้เราเรียนออนไลน์นะคะพี่ไอสงสัยจะทำแล็บทิปกันแน่เลยค่ะโอ้แต่ว่าน้องๆไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเรานะคะยังมีคลิปของพี่ๆรุ่น79ค่ะถ้างั้นเราไปดูตัวอย่างคลิปของพี่แพลวมาร์คกับพี่เมย์กันเลยดีกว่าค่ะไปเนาะบอกเลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะคุ้นเคยกับห้องนี้ราวกับว่าเป็นบ้านหลังที่2อัพแล็บไมโครเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องมีการทําโปรเจกต์นั่นเองก็คือน้องๆเนี่ยจะต้องทําการศึกษาเชื้อที่น้องๆสนใจสิ่งที่จําเป็นสําหรับโปรเจกต์ของน้องๆเนี่ยนะคะก็คือ2ตู้นี้นั่นเองซึ่งตู้อบเนี่ยนะคะตู้แรกตู้นี้นะคะจะเอาไว้บ่มเลี้ยงเชื้อเนาะหลังจากน้องๆเนี่ยไปเก็บตัวอย่างเชื้อมาจากที่ที่น้องสนใจเนี่ยน้องก็เอามาใส่ในจานแก้วแล้วก็เอามาอบในตู้อบเลยซึ่งอาจจะอบแบบวันนึงหรือว่า2วันก็ได้ดูว่าแบบมันโตขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดมันโตขึ้นตามที่น้องต้องการแล้วเนี่ยก็ย้ายเอาเข้ามาเก็บในตู้เย็นตู้เย็นอันนี้นะคะเพื่อนำไปศึกษาต่อไปและนี่นะคะก็คือเป็นตู้เก็บกล้องโทรทัศน์ตู้เก็บกล้องโทรทัศน์อีกแล้วนะคะสิ่งที่เราเนี่ยต้องทำได้จากแล็บไมโครนั่นก็คือการย้อมแกรมค่ะน้องๆย้อมแกรมก็คือการย้อมสีก่อนแล้วก็ดูไปดูเชื้อนั่นเองปกตินะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ย้อมแกรมเหล่านี้ต่างๆอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ย้อมแกรมนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบนโต๊ะเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งในห้องไมโครเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คืออาร์เซนิกเม็ดดิบเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงเชื้ออันหนึ่งค่ะเราก็ไม่อยากให้เชื้อไปปนเปื้อนกับเชื้ออื่นใช่ไหมคะซึ่งมันปนเปื้อนได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้นี่ที่เปิดไฟนะแล้วตรงนี้ก็คือแบบเอาไว้การลงในการทำอาร์เซนติกเทคนิคนั่นเองแต่น้องก็ไปติดตามทีอาร์เซนติกเทคนิคได้ในสองสองของห้องแบบไมโครนะคะก็คือการแต่งกายจะไม่เหมือนกับห้องแบบคริสโตหรือห้องแบบออสเรามาดูกันดีกว่าว่าการแต่งกายเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือสิ่งที่แตกต่างนะคะก็คือแขนยาวนั่นเองเพราะว่าเราต้องการเนาะกันเชื้อใช่เราต้องใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือเราเรียกกันว่าเสื้อกาวนั่นเองโอ้เนี่ยได้ใส่เสื้อกาวตั้งแต่ปีสองนะคะต้องมีวิธีรับเสื้อกาวไหมคะเนี่ยเราเสื้อกาวมาเรียนแล็บไมโครนะคะแล็บไมโครก็จะประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ
ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปของพี่พามาแล้วก็พี่เมย์ค่ะเรียกได้ว่าได้ทั้งความรู้แล้วก็สาระมากมายเลยนะคะใช่แล้วค่ะว่าแต่พี่ไอ้คะเรายังมีแล็บอื่นนอกจากแล็บในตึกนี้อีกไหมคะเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเราลืมไปอีกหนึ่งแล็บนะคะซึ่งจะเป็นแล็บอะไรนะตามไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงรายวิชาสุดท้ายของปี2เทอม2กันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือวิชาเดนเมดแล็บนั่นเองว่าแต่ทำไมห้องนี้มันดูคุ้นๆนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องเรียนเดียวกับที่เราใช้เรียน BA แล็บเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าเอ๊ะว่าแต่ทำไมไม่มีใครเลยอะคะพี่ที่ไม่มีใครอย่างนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยเรียนแล็บทิปกันค่ะน้องๆเรียกได้ว่าทำแล็บกันที่บ้านเลยนะคะใช่ค่ะแต่น้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจะเรียนแล็บเนี่ยมันเรียนเกี่ยวกับอะไรล่ะซึ่งแล็บนี้นะคะน้องๆก็จะได้ทดลองผสมอัลจีเนนะคะหรือว่าวัสดุขึ้นรูปชนิดต่างๆเพื่อดูคุณสมบัติของมันนั่นเองค่ะใช่ค่ะแต่น้องๆอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูคลิปวิดีโอกันดีกว่าค่ะไปแบบนี้นี่ดูน่าสนุกมากๆเลยค่ะน้องๆใช่แล้วค่ะถ้าได้เรียนจริงนี่ต้องสนุกน่าดูเลยนะคะพี่นิมมี่ใช่แล้วค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้พาน้องๆเนี่ยไปชมนะคะรายวิชาทั้งหมดของปี2แล้วเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยใช่ตอนนี้น้องๆก็เริ่มจะแบบกังวลใจแล้วค่ะว่าแบบอุ๊ยพี่นิมมี่แบบหนูจะเรียนไหวไหมคะเนี่ยทำยังไงดีคะเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะน้องๆพี่ๆนะคะมั่นใจมากๆว่าน้องๆจะต้องผ่านรายวิชาทุกรายวิชาของปี2ไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนใช่แล้วค่ะเพราะว่านอกจากมีเพื่อนๆน้องๆนะคะก็ยังจะมีพี่ๆนะคะแล้วก็อาจารย์ทุกคนนะคะคอยเป็นกำลังใจให้กับน้องๆอยู่นั่นเองโอเคค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็หมดหน้าที่ของเราทั้ง2คนแล้วค่ะใช่แล้วค่ะงั้นเราขอลาไปก่อนบ๊ายบาย